รู้จักคาแรคเตอร์กันไปคร่าวๆแล้วว่าทุกคนรับบทเป็นใครชื่ออะไรแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีการฉายหนังด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้สปอยนิดนึงได้ไหมคะว่าของแต่ละคนเนี่ยมีช็อตไหนที่ทุกคนต้องแบบว่าจับตามองแบบห้ามพลาดช็อตไหนบ้างสำหรับตอนจบของเรื่องนี้นะสปอยไปเลยไม่ได้ดูสปอยความสนุกพอเอาให้ความสนุกทักใจอะไรเงี้ยตอนจบจะพึ่งอันนี้คือสปอยโอ้โหครับผมที่ประทับใจส่วนตัวจะเป็นฉากที่เข้าแบบอวอร์ดตอนช่วงท้ายครับก็จะเป็นเหมือนกับเลิฟซีนอ้อนต่อซึ่งสรุปความสัมพันธ์ครอบครัวของเราสองคนโอ้โหก็จะเป็นซึ่งมากกว่าครับแต่ว่าถ้าโหดมันฮาก็ต้องคนนี้เลยเรามีทุกรสทั้งความดราม่าครอบครัวความซึ้งซึ้งวุ่นและมีความตลกสำหรับฉากที่ประทับใจครับผมนะมันเยอะมากเลยปกติผมเล่นภาพยนตร์จะมีซีนแค่ไม่กี่อันก็พอแล้วครับผมแต่เรื่องนี้ฉากตลกเยอะมากครับเลยไม่อยากจะบอกฉากใดฉากหนึ่งอยากให้ทุกคนเข้าไปดูเพราะในเรื่องมีเยอะมากครับโอ้โหจบยังไงนะคะตอนจบอย่าพูดเอาไม่ออกไม่ออกแล้วก็พูดอันนี้พูดจริงด้วยตอนนี้พูดจริงด้วยขอที่จะสปอยนะคะโอเคค่ะเอาค่ะสำหรับอาก็จริงๆว่าชอบทุกฉากเลยครับครับแต่ว่าเรื่องนี้สะใจมากเพราะว่าเจ้าโจ๊กเนี่ยจะได้รับผลเยอะมากเลยครับครับเราไม่ได้สปอยโจ๊กนะแต่เข้าไปดูใครที่ไม่ชอบโจ๊กสะใจมากโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวพ่อเป็นไงพ่อเป็นฉากทารุณกรรมสำหรับคนที่ไม่ชอบโจ๊กนะไปดูเลยครับเชิญตะเกียงค่ะพ่อชอบไหนพ่อกูไปไม่เป็นฉากว่าฉากคือใช่คือเรื่องของเรื่องเนี่ยผมกับพ่อของอาเจนนะไม่ถูกกันแล้วผมเป็นครูสอนมวยครับแต่อาเจนต้องการอยากจะเป็นอะไรเขาเรียกอะไรนักล่าเลยขอเป็นนักล่าว่าเป็นนักล่าก็ต้องฝึกเมื่อฝึกคนอื่นฝึกไม่มันต้องลุงสอนเป็นคนฝึกไม่ชอบพ่อเขาแต่ต้องมาฝึกลูกเขาต้องมาดูว่าทำเป็นท่าเขาถึงยอมฝึกได้น่าจะมันเลยนะคะพูดดีมากเลยครับยังไปดูในโรงดีกว่าฮะเดี๋ยวเราได้ดูแล้วเต็มๆดีกว่าแต่เล่นเป็นไว้เล่นเป็นกรรมการตัดสินอาหารครับซึ่งฉากที่นี่เรียกว่าเดือดเรื่องร้านเดือดไม่ใช่ภาพที่เป็นเดือดครับเดี๋ยวไปดูในโรงเลยครับได้ครับของพี่โมนเหรอคะเป็นไงคะที่เห็นที่เจอทั้งสองทีมมีแข่งทำอาหารกันครับผมฉากนี้ก็จะแบบตื่นเต้นมากไม่ใช่แค่ทำอาหารกันจะต้องหาวัตถุดิบครับอันนี้จะชวนให้คนดูเนี่ยลุ้นตามไปด้วยครับคุณตัวร้ายป่ะเนี่ยคุณอยู่ฝั่งตัวร้ายเปล่าเรียกว่าร้ายเนี่ยเราอยู่ในฝั่งตรงข้ามกับพระเอกแล้วกันฝั่งตรงข้ามพระเอกแฟนคนคุณก็มาเยอะแล้วทุเรียนก็มีเยอะด้วยโอ้ดูจบออกมาตัวตัวมันนะคุณ